ทศไทยเนี่ยปล่อยแก๊สเรือนกระจกเนี่ยประมาณ300กว่าล้านตันแล้วเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบสูงระดับ9ของโลกสุดท้ายโลกเนี้ยไปไม่รอดหรอกทุกคนจะเริ่มเห็นว่าภัยอันเนี้ยมันแรงวันนี้ทุกคนต้องทำแล้วเพราะว่ามาตรการพวกนี้ถูกกำหนดโดยPolicyละองค์กรต่างๆเริ่มถูกกดดันที่ต้องทำและมีการประเมินถ้าใครปล่อยเยอะแล้วมีต้นทุนสูงธุรกิจนั้นอาจจะต้องออกไปจากตลาดเพราะมันถูกบีบให้ธุรกิจเองต้องดีเชฟตัวเองไปสู่ clean business TCO เข้าไปมีบทบาทในการสร้างตลาดคาร์บอนเพื่อเอาคาร์บอนเครดิตเป็นส่วนที่มากระตุ้นให้องค์กรเล็กๆสามารถคุ้มทุนมากขึ้นได้เร็วขึ้นที่มานั่งเปลี่ยนแปลงนี้ก็เพราะว่าความยั่งยืนและความกลัวต่อการที่เราไม่สามารถจะไปรับมือกับการลดการเรือนกระจกได้ทั้งนั้นเลยในยุคนี้นักลงทุนและผู้ประกอบการถ้าไม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือ climate changeต่อไปจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจแน่นอนค่ะและขยายการค้าไปสู่ระดับโลกได้ลำบากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้รายการสูตร Sustainability เปลี่ยนโลกธุรกิจพูดคุยกับคุณเกียรติชายไมตรีวงศ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่จะไขความกระจ่างว่าทำไมภาคธุรกิจจึงต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะให้เวลารายการสูตร Sustainability เพราะว่าเรามาคุยกับองค์การที่ฮอตที่สุดในขณะนี้อยากฟังค่ะว่าทุกคนพูดเรื่องความยั่งยืนเยอะมากเนาะแต่คำว่าความยั่งยืนในมุมของอบก.ผอ.หมายถึงอะไรคะจริงๆในมุมของโลกนะแล้วก็เป็นมุมของอบก.ด้วยก็ได้หรือ TCO ด้วยก็ได้เนี่ยก็คือความยั่งยืนก็คือเป็นความยั่งยืนของตัวธุรกิจก็คือการทำมาหากินเศรษฐกิจของเราอันที่สองก็คือความยั่งยืนในชีวิตและทรัพย์สินหรือตัวชีวิตเราและที่สุดก็คือความยั่งยืนที่เราได้อยู่ในโลกแห่งนี้แล้วก็ลูกหลานเราเนี่ยได้สามารถอยู่ต่อในโลกแห่งนี้ได้วันนี้นะครับในตัวของ World Economic Forum ล่าสุดที่เขาแรงกิ้งออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าในระยะสั้นเนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนเนี่ยอยู่ตั้งหลายตัวแต่ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยเราพูดถึงมากกว่าครึ่งเป็นเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงต่อการที่เราไม่สามารถจะปรับหรือลดอุณหภูมิหรือลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราได้คือไม่สามารถที่จะไปปรับพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจนทำให้โลกเราเนี่ยมันมีสภาพที่เจอกับภัยมหันตภัยอันยิ่งใหญ่ได้อันที่สองคือบอกว่าถ้าเราทำนั้นไม่ได้เราปรับตัวไม่ได้ด้วยคือไม่สามารถจะอยู่รอดได้ด้วยต้นทุนที่แพงมากและทำให้เกิดความเสี่ยงที่เรียกว่าเราไม่สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้อันนี้เป็นความเสี่ยงที่เราทำมาหากินกันมาที่เรามีความสุขกันอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ต่อก็ไม่ค่อยสุขแล้วนะช่วงนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นี้ไม่ไหวเลยใช่ไหมคะยิ่งประเทศไทยคือร้อนหนักแล้งหนักน้ำท่วมก็มาเป็นช่วงๆด้วยค่ะมีคนโทษกันไปโทษกันมาไงว่าอ้าวประเทศไทยเราเป็นประเทศเล็กๆ เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้สร้างมลภาวะมากขนาดนั้นหรือเปล่าเทียบกับประเทศยักษ์ใหญ่เขาก่อแล้วมันส่งผลกระทบมาถึงเราเป็นความจริงครับคือประเทศไทยเนี่ยปล่อยแก๊สเรือนกระจกเนี่ยแค่ประมาณ 0.8 0.9% เองของทั้งโลกทั้งโลกก็ปล่อยประมาณเกือบๆ 5-60,000 ล้านตันต่อปีเราปล่อยประมาณ300กว่าล้านตันนี่ขนาดเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมประมาณยานยนต์ของเราเกษตรจริงๆเราก็เพิ่งค่อยๆขึ้นมาเพราะว่าเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเราก็เติบโตแล้วก็ค่อยๆตามเศรษฐกิจเราอะนะครับซึ่งไม่ได้เยอะแต่ประเทศเราเนี่ยอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรเราอยู่ในเขตโซนร้อนซึ่งได้รับผลกระทบสูงกว่าที่อื่นซึ่งในหลักความจริงเนี่ยตัวแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยกันในโลกแห่งนี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบไม่เท่ากันแล้วเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบสูงเป็นอันดับ9เลยนะถ้าเทียบในแรงเรียกว่าแรงกันมาประเทศ197ประเทศเนี่ยเราอ่ะลำดับ9ของโลกซึ่งกระทบสูงแต่ขนาดที่ปล่อยไม่เยอะซึ่งเป็นความจริงไหมก็เป็นความจริงมันไม่ว่าใครปล่อยเยอะมันไม่ได้รับผลกระทบเยอะดังนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสเหมือนกันของเราว่าถ้าเราเนี่ยจะใช้วิกฤตตัวเนี้ยเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบเราโดยการพยายามหาการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนให้เกิดโครงการดีๆหรือเกิดธุรกิจดีๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยมาตรการแบบนี้ได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาไงใจละก็คือบอกเขาว่าประเทศไทยเราเร่งด่วนมากจริงๆนะถ้าไม่แก้ในปี2ปีนี้เนี่ยทั้งเรื่องฝุ่นควันเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
ก็คือคนอยู่อาศัยไม่ได้เลยเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะอยู่ไม่ถึงรุ่นหน้าด้วยซ้ำไปที่บอกนั้นเราต้องถือตรงนี้เป็นโอกาสโอกาสคืออะไรโอกาสคือเราต้องแสดงถึงความพร้อมเช่นเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปประกาศเป้าหมายใหม่ของเราที่ตั้งเป้าไปสู่เรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050หมายความว่าเราจะไม่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปในบรรยากาศอีกแล้วหมายความว่าเราอาจจะมีการปล่อยแต่เรามีการเก็บในสัดส่วนที่เท่ากันมันก็แปลว่าไม่ปล่อยอยู่ดีนะสุดที่ต้องมีความเน็ตคือปล่อยอยู่แต่ว่าเราเก็บได้เท่ากันเพราะนั้นเราถือว่าตรงนั้นเรียกว่าความเป็นกลางในคาร์บอนนั่นคือจุดที่หนึ่งที่เราตั้งเป้าซึ่งทำให้หลายประเทศเห็นตัวเลข2050ของเรา มีความชื่นชมแล้วก็ยินดีที่ประเทศไทยกล้าที่จะประกาศตัวนั้น นอกจากนั้นเรายังมีเป้าหมายอันสูงสุดก็คือความเป็นกลางทางแก๊สเรือนกระจกทุกชนิดที่เรียกว่า Net Zero ในปี2065อันนี้คือแก๊สเรือนกระจกทุกชนิดซึ่งหมายถึงว่าไม่ใช่รวมแก๊สเรือนกระจกที่มีมากที่สุดคือคาร์บอนไดออกไซด์เฉยๆมันจะมีมีเทน มีไนตรัสออกไซด์แล้วก็พวกสาร CFC อะไรต่างๆพวกนี้เราจะลดหมด PM 2.5 ภาคเหนือก็จะต้องเข้าไปอยู่ในแผนด้วยเพราะว่าไอ้เจ้า PM เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วมันประกอบกับเรื่องแก๊สเรือนกระจกด้วยอย่างในการเผาในที่โล่งเนี่ยถือเป็นปัจจัยนึงที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกกลับคืนด้วยเพราะว่าภาคต้นไม้เนี่ยปกติเขาเนี่ยจะดูดแก๊สเรือนกระจกประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ไว้เก็บสะสมมาแต่เมื่อถูกเผามันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปมันเท่ากับว่าไอ้ที่มันเก็บไว้ก็ต้องถูกคืนนะครับแล้วมันยังปล่อยฝุ่นพิษที่เป็น PM 2.5 ด้วยนั้นการเผาเนี่ยเป็นศัตรูอันร้ายกาจของ2เรื่องเลยคือตัวมลพิษและก็ปล่อยตัวแก๊สเรือนกระจกประเภทคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนไปด้วยนะถือว่าเป็นบาปหนามากนั้นตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่เราจะต้องค่อยๆมาควบคุมแต่ว่าเราตั้งเป้า เราตั้งเป้าที่จะจัดการพวกนี้ทั้งหมดซึ่งทำให้เรามีโอกาสพอเราไปตั้งเป้าปุ๊บทางภาคเอกชนทางภาคธุรกิจต่างๆก็เริ่มขานรับว่าถ้าเราไปแบบนี้จะเห็นว่าต่างประเทศจะเริ่มมองว่าประเทศไทยอ่ะมีความมุ่งมั่นนะครับมีที่ยืนจากเดิมนะครับ FTA ที่ EU ไม่เคยคุยกับเราเริ่มคุยใช่ไหมครับนั่นส่วนหนึ่งเพราะว่าก่อนที่เราจะไปตั้งเป้าตัวนี้นะครับ EU เนี่ยมีมาคุยกับทางกระทรวงเรานะครับว่าเป้าหมายเนี่ยมันไม่ช้าทายหรืออะไรเงี้ยเราเคยตั้งเป้าที่จะเป็น Net Zero Greenhouse Gas ในปี2090แล้วเป็น Carbon Neutral ในปี2065ครับแล้วเขาอยากไปแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่เวิร์กแล้วเขาก็บอกว่าเขามีอะไรจะให้ทำอ่ะก็บอกเขาเลยนะแล้วเขาจะยินดีมาซัพพอร์ตถูกต้องซึ่งตอนนั้นเราก็บอกไปเราต้องการ1คือ funding 2ก็คือ capacity building 3 technology transfer ถ้าพวกคุณมาช่วยเราแบบเนี้ยเรายินดีที่จะปรับเป้าซึ่งเรากำลังบอกว่าความมุ่งมั่นของเราเนี่ยก็เหมือนนักเรียนที่พร้อมจะได้ทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยเราเรียนเก่งอ่ะเราพร้อมอ่ะเรามีศักยภาพอ่ะขณะที่เรารู้แล้วถ้าเราไม่ทำไม่ได้เรียนตัวเนี้ยเราจะยิ่งจนเข้าไปใหญ่ถ้าเรามีตัวนี้มาสนับสนุนเราจะได้เรียนดีเราจะได้เปลี่ยนเกรดของเรานะส่งออกได้โอเคสามารถได้รับการสนับสนุนจากการเงินมาได้ดอกเบี้ยราคาถูกมีนักลงทุนมาลงทุนมีนักท่องเที่ยวเข้ามามีนักลงทุนที่เป็น direct investment เข้ามาใน EEC สิ่งเหล่านี้สร้าง GDP ขึ้นมามากมายจะยิ่งใหญ่กว่าการเป็นนักเรียนทุนด้วยนะเพราะไม่รู้สึกว่าถ้าอย่างเงี้ยเหมือนอวกตอนนี้เป็นสถาบันหนึ่งเป็นโรงเรียนละที่มีเด็กเก่งเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็เด็กเก่งก็พร้อมที่จะให้ทุนเขาต่อไปนะแต่ว่าเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะว่าแล้วความท้าทายที่ผอ.จะต้องลุยต่อคืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะSustainability ไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์ที่มาแล้วหายไปแต่เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีในแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจจะมองหาแค่ผลกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้วแต่ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมผู้คนและธรรมชาติให้อยู่รอดไปได้ด้วยกันค่ะ
กับผอ. TGO ก็ต้องมาแนะนำกันหน่อยว่าบทบาทขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเนี่ยทำอะไรบ้างก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2550ถูกไหมใช่ครับแต่ตอนนั้นไม่ใช่ว่าหลายคนยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่า climate change ยังไม่เคยได้ยินคำว่าคาร์บอนเครดิตด้วยซ้ำพอมาปีนี้2566บทบาทเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะครับแต่เดิมมาเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยโลกเราเนี่ยก็มีมาตรการที่พยายามจะลดการเรือนกระจกนะเขาก็มีข้อตกลงอันนึงที่เรียกว่าเกียวโตโปรโตคอลแล้วก็เกียวโตโปรโตคอลเนี่ยกำหนดว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะต้องลดการเรือนกระจกลงมาตามเปอร์เซ็นต์เขาก็มีไล่ประเทศนะว่าต้องลงเท่านี้เท่านี้เท่านี้วิธีหนึ่งก็คือเขาต้องพยายามไปลดด้วยตัวของเขาเองอันที่สองคือเขาต้องร่วมมือกันในกลุ่มอันที่สามคือเขาใช้คาร์บอนเครดิตจากประเทศกำลังพัฒนาได้ซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายรวมถึงประเทศไทยด้วยตอนนั้นเราก็มองว่าเฮ้ยเป็นโอกาสประเทศไทยควรจะมีโอกาสที่จะทำโครงการดีๆตามกรอบโครงการที่เขากำหนดเขามีการกำหนดว่าพลังงานทดแทนจากไอ้นี่จากไอ้นั่นได้เรื่องขยะอันนู้นนี้ได้เรื่องต้นไม้เรื่องอะไรเงี้ยชนิดของโครงการพวกนี้กำหนดโดยองค์การประชาชาตินะครับเสร็จแล้วประเทศไทยก็บอกว่าเป็นโอกาสเพราะนั้นเราไม่ควรเสียโอกาสเราก็เลยต้องส่งเสริมเอาเนี้ยมาให้กับคนไทยหลายประเทศหลายบริษัทคนไทยก็มีโอกาสจะมาทำโปรเจกต์ดีๆแบบนั้นแต่การทำโปรเจกต์แบบนี้เพื่อจะส่งเข้าประกวดเนี่ยต้องมีองค์กรนึงให้การรับรองโครงการระดับประเทศที่เรียกว่า DNA เขาเรียกว่าองค์กรรับรองโครงการระดับประเทศตอนนั้นเนี่ยถ้าเราทำเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันก็ไม่คล่องตัวหน่วยของรัฐเป็นราชการจะไม่คล่องตัวก็เลยตั้งเป็นลักษณะขององค์การมหาชนองค์การมหาชนนี่เป็นองค์กรที่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจไม่หวังผลกำไรแต่เป็นองค์กรแบบสตาร์ทอัพอ่ะคือมาทำเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ให้บริการสามารถจ้างคนที่มีอัตราเงินเดือนสูงหน่อยมีผู้เชี่ยวชาญอะไรเข้ามาทำนู่นทำนี่กันได้เพราะจำเป็นมากไปแปลเพราะนั้นมันต้องไปแปลเอกสารมาต้องรู้ในเรื่องของสหประชาชาติเฮ้ยเขาโปรเจกต์พวกนี้มันเป็นยังไงอะไรมันเป๊ะยังไงแล้วก็มารีวิวโปรเจกต์เราผ่านเปล่าแล้วถ้าผ่านเราก็รีวิวไปเราก็กลายเป็นองค์กรแห่งนั้นที่ให้การรับรองโครงการที่เรียกว่าออก letter of approval ให้พอ letter of approval จากประเทศ A ของเราไปก็จะมีของจีนของเวียดนามของอะไรเนี่ยก็ออกไปแบบเราเนี่ยก็เป็นองค์กรคล้ายๆเราเนี่ยออกไปองค์กรเราจึงเกิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยทำหน้าที่นี้จะฟังแล้วเหมือนแบบ authorized agency นะ authorized stamp ว่าผ่าน stamp ถูกเพราะนั้นเราจึงเป็นองค์กรที่เริ่มด้วยความน่าเชื่อถือก่อนเลยว่าเราจะต้องเข้าไป investigate scope ของโครงการมีจริงไหมอะไรไหมมีเจ้าของอะไรตามสเปคเข้าไหมเอาสเปคของอินเตอร์มาเทียบกับของจริงเราแล้วก็รับรองไปก่อนรับรองว่าผ่านแต่เราก็ต้องเอาหน้าเรารับรองนะเพราะนั้นเราเป็นองค์กรที่ว่าไปแล้วเป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาก่อนเลยเพราะนั้นนี่คือบทบาทเราครั้งแรกนะครับเราทำไปถึงหมด222โครงการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโครงการเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ในโปรเซสของการขึ้นทะเบียนโดยสหประชาชาตินะครับแล้วก็ถัดไปพอขึ้นทะเบียนเสร็จก็ต้องดำเนินการโครงการนั้นจริงในประเทศไทยแล้วก็ได้รับการรับรองอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนเครดิตตรงนั้นเนี่ยก็จะถูกเข้าไปในตลาดโลกและมีการซื้อขายกันนะครับโดยประเทศที่ตั้งเป้าแล้วเขาไปเลือกเครดิตนี่เป็นภาคสมัครใจนะประเทศที่เราทำแบบนี้อย่างประเทศไทยก็เป็นประเทศที่สมัครใจคือและคนในธุรกิจต่างๆที่พร้อมเนี่ยก็สมัครใจก็ไม่มีใครบังคับเลยใครพร้อมทำเราก็สมัครปุ๊บไปแต่ดูแล้วคนที่จะวิ่งมาหาที่นี่ก็คือต้องเป็นคนที่อยากไปทำอะไรกับ EU ถูกต้องก็อยากไปไม่ใช่ EU เป็นของสหประชาชาติสหประชาชาติ UN หลายประเทศสหประชาชาติเป็นสหประชาชาติที่ก็เรียก UNFCCC ที่ดูแลเรื่องของระบบกลไกคาร์บอนเครดิตเพื่อเอาคาร์บอนเครดิตตัวนี้ไปออฟเซตแต่ความจริงมาตรการคาร์บอนเครดิตเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนสำคัญคือในประเทศเขาเองเขามีกฎหมายครับในการที่จะพยายามกดดันให้ผู้ผลิตที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเยอะจะต้องลดด้วยภาษีบ้างด้วยการควบคุมหรือค่าปรับบ้างใช่ไหมแล้วก็เขาก็ร่วมส่งเสริมให้ประเทศต่างๆใน EU เนี่ยมาร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อทำจอยแล้วก็คอลลาโบเรตกันถ้าทำไม่ได้แล้วมีต้นทุนสูงเนี่ยอนุญาตให้เอาเครดิตจากที่อื่นมาออฟเซตได้อันนี้คือทำมาตรการทั้ง3อย่างเราเป็นมาตรการที่3ก็ทำอย่างนี้ไปก็เพราะว่ามันไม่เวิร์กใช่ไหมครับไม่เวิร์กเพราะว่าไอ้คนที่มันลดกันเนี่ยเริ่มจะมีคนบอกทำไมต้องชั้นคนเดียวอะก็ไม่ยอมคอมมิตที่จะซื้อเพราะนั้นระบบตลาดก็จะเฟลเพราะว่ามันไม่แฟร์คนอื่นเนี่ยที่ทำเครดิตมาก็ไม่ต้องลดด้วยโดยเฉพาะจีนก็ปล่อยเยอะ
แล้วก็เอาเครดิตมาขายซึ่งทำให้ทั้งระบบมันเฟลนะมันพอมันเฟลปุ๊บระบบตลาดของคาร์บอนเครดิตในเวลานั้นมันก็เริ่มมีปัญหาองค์กรเราก็เริ่มทรานส์ฟอร์มตัวเองว่านอกจากนั้นเนี่ยแทนที่เราจะทำแค่นี้เรามาวัดบาทด้วยดีกว่าคาร์บอนฟุตพริ้นคาร์บอนฟุตพริ้นนะว่าจากเดิมประเทศเราเคยต้องรายงานว่าประเทศคุณปล่อยเท่าไหร่ในผังพลังงานเกษตรอุตสาหกรรมต้นไม้เก็บไว้เท่าไหร่พวกนี้เรารายงานแบบทั้งประเทศเลยต้นไม้เก็บไว้นี่ดูเป็นบุญแต้มบุญว่าคุณปล่อยกับบุญแล้วมีการประเมินพวกนี้เสร็จแล้วเราก็มองว่าเขามีมาตรการหนึ่งที่เราต้องมาดูกันว่าองค์กรเนี่ยปล่อยเท่าไหร่สินค้าปล่อยเท่าไหร่กิจกรรมต่างๆปล่อยเท่าไหร่เนี่ยเราน่าจะมาดูด้วยนะเพราะมาตรฐานโลกเขามีเราก็เลยเพิ่มงานตัวนี้เข้าไปคือวัดบาปอันนี้วัดบาปเดิมเราเริ่มจากการรับรองโครงการที่เป็นบุญเสร็จแล้วเรายังไม่ได้เซอร์ติฟายโครงการเราเป็นผู้รับรองเฉยๆถัดมาเราก็มาดูเรื่องบาปเลยเอาคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาทำทุกมาตรฐานเลยเอาระดับโลกมาเลยระดับเมืองเขาวัดยังไงระดับองค์กรเขาวัดยังไงระดับบุคคลวัดยังไงระดับกิจกรรมวัดยังไงเราเลยทำงานใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตกใจไหมตอนรู้ว่าต้องวัดแล้วพอเห็นตัวเลขมันออกมาแล้วเราเริ่มเห็นเฮ้ยขนาดนั้นเลยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราเริ่มอยากรู้แล้วเราเริ่มโครงการแบบแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์คือว่าเราต้องไปเชิญองค์กรมาเนี่ยมาลองทำดูก่อนสิไปจ้างมาทำนะต้องไปส่งสุดท้ายวันนี้นะมันไม่ใช่แล้ววันนี้ทุกคนต้องทำแล้วเพราะว่ามาตรการพวกนี้ถูกกำหนดโดยพ olicy แล้วองค์กรต่างๆเริ่มถูกกดดันที่ต้องทำและมีการประเมินพวกนี้แต่ผมย้อนกลับไปสมัยก่อนนะเราก็เริ่มต่อแต่ที่จะมาทำมาตรฐานการปล่อยนั้นมาตรฐานการโครงการมาตรฐานการปล่อยเราก็เป็นงานอันที่สองถัดไปเรามองว่าเฮ้ยเราเอาเรื่องของคาร์บอนเครดิตที่เป็นระบบนั้นมาทำเป็นคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยดีกว่าเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็เกิดโครงการดีๆเกิดขึ้นเกิดในอนาคตขึ้นมาการใช้คาร์บอนเครดิตนี้เป็นประโยชน์ได้มันก็ยิ่งดีเราจึงเกิดโครงการใหม่ที่เรียกว่า Thailand Voluntary Emission Reduction หรือ T-World Carbon Credit ขึ้นซึ่งจำลองมาจาก CDM เลยแต่เอามาทำในประเทศเราทำมา7ปีแล้วคำนี้มันเหมาะสมกับคนไทยดีนะใครๆก็อยากได้บุญมากกว่าบาปไม่อยากเป็นคนที่ก่อบาปใช่ไหมแต่พอบอกว่าทุกคนต้องทำเนี่ยโอ๊ยมันเหมือนเป็นภาระที่เดี๋ยวฉันจะต้องทำตามเลยใช่คือเป็นการมองข้ามช็อตอะว่าสุดท้ายโลกเนี้ยไปไม่รอดหรอกยังไงก็ต้องมาทำพวกนี้กันที่เรามองเพราะว่าเรามองเห็นแล้วล่ะว่าสุดท้ายแรงกดดันต้องมาจากต่างประเทศแน่ๆทุกคนจะเริ่มเห็นว่าภัยอันเนี้ยมันแรงแล้วเริ่มอยู่ไม่ว่าโดยเพราะอย่างยิ่งการที่อเมริกาเนี่ยเข้ามาในข้อตกลงปารีสข้อตกลงปารีสเป็นข้อตกลงที่ซีเรียสมากก็คือทุกประเทศจะต้องตั้งเป้าแล้วมาจากข้อตกลงเกียวโตมาเป็นข้อตกลงปารีสเนี่ยทุกคนเริ่มเห็นภัยอะแล้วเริ่มกลัวแล้วก็มองว่าทุกคนต้องร่วมกันหมดเลย197ประเทศซึ่งเราก็เป็น1ใน197ประเทศต้องทำยังไงเราถึงจะรอดอันนี้ถามเผื่อคนตัวเล็กๆเลยเดี๋ยวให้ผอ.มาเล่าถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้ากันนะคะคาร์บอนนิวทรัลหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องไปให้ถึงแต่ต้องยอมรับว่าภาคธุรกิจยังเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อปัญหาภาวะโลกร้อนแต่ก็เป็นความหวังสำคัญที่ผู้นำทุกองค์กรจะต้องนำปัญหานี้ไปแก้ไขคุยกันต่อนะคะมาถามคำถามใหญ่ก่อนเลยและยากด้วยว่าพอคิดว่าความท้าทายอะไรที่จะทำให้ไทยเราไปได้ไม่ถึงคาร์บอนนิวทรัลในปี2050อย่างที่เราตั้งไว้ก็ผมถ้าในส่วนตัวคือเรื่องต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกมาตรการที่จะช่วยลดการเรื่องกระจกเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มมันต้องลงทุนเพิ่มซึ่งถามว่าประเทศอื่นต้องลงทุนเพิ่มไหมต้องลงทุนเพิ่มเหมือนกันต้องลงทุนเพิ่มแต่เพียงแต่เราเองต้องดูจังหวะให้ดีว่าเราอย่าไปมีต้นทุนแพงกว่าคนอื่นใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเราเองเป็นประเทศที่ไม่มีซัพพอร์ตทางด้านงบประมาณมากนักระบบเศรษฐกิจหรือว่าการตัว
GDP ของเราเนี่ยก็ไม่มากใช่ไหมนั้นเราก็ต้องรักษาสมดุลให้ได้อันนี้สิ่งที่มันควรจะเป็นก็คือต้องพยายามอาศัยและได้ประโยชน์จากกลไกจากต่างประเทศให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นกลไกสนับสนุนทางด้านการเงินแบบให้เปล่านะหรือจะเป็นกลไกที่สนับสนุนที่แลกกับเครดิตอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยบางทีเขาอยากจะให้เราแต่นอกจากให้เปล่าแล้วก็ยังบอกว่าขอเครดิตกลับไปได้ไหมซึ่งตอนนี้เราก็ทำอย่างเช่นยกตัวอย่างโครงการรถ EV Bus เนี่ยนะครับที่เราเริ่มต้นในปีที่แล้วเนี่ยว่าตอนนี้เริ่มวิ่งกันเต็มที่เนี่ยกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยต้องการลดการเรื่องกระจกของเขาแต่เขาอาจจะลดด้วยตัวเองเขาแพงเขาก็บอกว่างั้นมาช่วยสนับสนุนโครงการ EV Bus ในประเทศไทยโดยซื้อเครดิตเราดีกว่าอีกอันนึงที่กำลังจะมาคือเรื่องการส่งออกส่งออกจะเห็นว่าถ้าเราคุยกับ EU แล้วเราคอมมิตเรียบร้อยจะเห็นว่า FTA ที่จะให้คลิก tariff หรือภาษีศุลกากรต่างๆที่มันจะได้การ exempt เหมือนกรณีของเวียดนามเนี่ยเราก็จะได้แล้วเขาก็เริ่มคุยกับเราแล้วเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มส่งออกไปด้วยภาระภาษีที่น้อยลงขณะเดียวกันเขากำลังเริ่มมีมาตรการอันนึงที่เรียกว่า CBAM Carbon Border Adjustment แปลว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ไม่มีกฎหมายในการควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนกระจกแล้วไม่มีเขาเรียกไม่มีระบบสร้างภาระให้กับผู้ปล่อยเนี่ยจะต้องจ่ายชดเชยให้กับประเทศใน EU นี่เรียกว่าเกณฑ์เสียภาษีคาร์บอนข้ามแดนจะเริ่มตั้งแต่ตุลานี้ต้องรายงานแล้วเขาจะเริ่มกดดันแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปูนซีเมนต์ธุรกิจที่เกี่ยวกับเหล็กธุรกิจอลูมิเนียมพลาสติกใช่คราวนี้เริ่มส่งออกแล้วเขาจะขยายไปแล้วถ้าเกิดขยายไปเป็นสินค้าเกษตรเราไม่ยิ่งยุ่งเหรอเพราะนั้นไอ้สิ่งพวกนี้มันจะเริ่มฟอร์สเข้ามาทำให้อะไรทำให้กฎหมายของเราต้องเปลี่ยนแปลงนี่เป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องมาคิดใหม่และกำลังเตรียมพรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นและสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ในการกำหนดตัวนี้เข้าไปได้เพราะว่าเขาเริ่มบีบเราว่าถ้าเราไม่มีตัวนี้เราต้องจ่ายเขานะแต่ถ้าเรามีของเราเองเราไม่จำเป็นต้องจ่ายก็ได้แต่ต้องยอมรับว่าก็จะมีภาคธุรกิจตัวเล็กๆเลยละกันอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะก็ไม่ได้ค้าขายกับต่างประเทศมากนักแล้วก็รู้สึกว่าถ้าภาครัฐเปลี่ยนกฎหมายคือมารังแกกันหรือเปล่าเนี่ยยิ่งมาทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอาจจะทำให้ต้นทุนชั้นสูงขึ้นจริงๆเอาเงินมาให้สิการกู้ที่เป็นธรรมสิดอกเบี้ยต่ำเพราะนั้นเราถึงจำเป็นจะต้องมีตัวกลางที่จะต้องเอาสิ่งที่การสนับสนุนพวกนั้นกลับมาที่ตัวเล็กของเราให้ได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งขึ้นในระบบ อย่างให้มันยั่งยืนขึ้นอ่ะด้วย SME บ้างหรือเกษตรกรบ้างหรือในกลุ่มตัวเล็กๆเนี่ยที่ต้องปรับตัวเนี่ยมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในพวกนี้ให้เข้ามาได้รับการสนับสนุนก็เหมือนที่เราได้รับการสนับสนุนจาก EU มารัฐก็ต้องมีเงินให้กับตัวเล็กๆไหมคะในการที่รัฐเองจะต้องเป็นตัวกลางที่จะเอาการช่วยเหลือสิ่งนั้นอ่ะมาเข้าเอามาส่งให้กับทางด้านนี้ซึ่งรัฐเองจะต้องเวิร์กในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อให้ได้รับสิ่งนี้ด้วยอ๋อส่งต่อมาเป็นทอดๆใช่เพราะถ้าเราเฉยๆอ่ะเราต้องออกเองเหรอเราเพราะว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขามีฟันดิ้งที่เขากำลังไม่ว่าจะเป็น loss and damage fund ที่กำลังตั้งเมื่อปีแล้วสองก็คือเรื่องของ climate action fund ต่างๆที่มาช่วยสนับสนุนนะครับพวกเนี้ยเราปล่อยผ่านไม่ได้เราต้องเอาทุกอย่างเนี่ยเข้ามาโดยเพราะผ่านไปให้กับตัวเองแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่มาลงที่คนหรอกมันจะมาลงที่องค์กรก่อนใช่เพราะนั้นเขาจะบีบมาที่องค์กรหรือภาครัฐเองเนี่ยเวลาออกกฎหมายก็ไม่พ้นที่จะออกไปที่องค์กรงั้นองค์กรจะต้องแน่นอนเลยสุดท้ายต้องมาวัดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของตัวเองแล้วจะอยู่ในเทรชโชแบบไหนเนี่ยอยู่ในมาตรการ policy อะไรที่เป็นบุญหรือบาปเนี่ยคือคนปล่อยเกินเนี่ยก็จะต้องมีภาระละคนที่ปล่อยน้อยก็มีโอกาสที่จะได้เครดิตนะครับเพราะนั้นการประเมินพวกนี้เป็นสิ่งที่สุดท้ายองค์กรจะได้รับผลกระทบแล้วถ้าองค์กรปล่อยเกินต้นทุนสูงแล้วเขาผลักภาระมาให้ผู้บริโภคมาแน่นอนผู้บริโภคก็จะไม่อุดหนุนเขาแล้วก็จะไปหาในที่สุดเนี่ยมันจะถูกบีบแบบนั้นก็คือว่าถ้าใครปล่อยเยอะแล้วมีต้นทุนสูงธุรกิจนั้นอาจจะต้องออกไปจากตลาดเจ๋งเลยใช่ถ้าเกิดยังทำอย่างแบบนั้นอยู่ใช่ไหมแล้วขณะที่คู่แข่งของเราไม่ได้ทำแล้วคุณก็ยิ่งตายเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คู่แข่งยังทำอยู่แต่คุณต้นทุนถูกกว่าคุณอยู่ได้เพราะฉะนั้นมันถูกบีบให้ธุรกิจเองต้องรีเชฟตัวเองไปสู่คลีนบิสเนสที่เรียกว่าคลีนบิสเนส
transformation เนี่ยคืออเมริกาเองก็มองว่าเขาจะเกิดการจ้างงานระดับ green business เนี่ยอีกจำนวนมากขณะที่ธุรกิจปิโตรเลียมอาจจะต้องถอยลงมานิดหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นฟังแล้วมันท็อปดาวคือตั้งแต่ระดับ global เลยนะดาวลงมาถึงผู้บริโภคได้แต่มันมีทางไหนที่มันจากล่างขึ้นบนไหมคือจริงๆมันต้องเป็นมาตรการที่เป็นท็อปดาวก่อนเพราะว่าตัวที่มันมีพลังที่สุดคือเรื่องการเงินก็คือว่าถ้ามันขายของไม่ได้หนึ่งสองขอกู้เงินไม่ได้ถ้าองค์กรนั้นไม่มีคนมาลงทุนในหุ้นตัวเองมันจะไม่ฟอร์สให้องค์กรนั้นตั้งเป้าเป็นคาร์บอนนิวทรัลเลยการที่องค์กรมาตั้งเป้าคาร์บอนนิวทรัลวันนี้77องค์กรในประเทศไทยนะมีมาอยู่ในเครือข่ายที่ทีเจโอบูรณาการเข้ามาตอนนี้383องค์กรรวมตัวเพื่อไปสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ทำไมถึงมากขนาดนี้แค่เวลาไม่ถึง2ปีเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าภัยมาแน่ เรามาบูรณาการกันดีกว่าเพื่อไปสู่จุดนั้นด้วยต้นทุนต่ำสุดได้ยังไงนั้นอันนี้คือทิศทางเดิมทีไม่เคยสนใจเขากำลังมองว่าสุดท้ายก็มากระทบเขาอยู่ดีเพราะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะทำก็คือว่าคุมคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าปล่อยมากแล้วมันยุ่งมากทรานส์ฟอร์มองค์กรมาเป็นแบบคลีนดีกว่าขณะเดียวกันอาจจะเกิดโอกาสให้กับธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆให้สามารถสร้างนิวบิสเนสขึ้นมาเป็นนิวเอสเคิร์ฟแล้วเป็นนิวบิสเนสใหม่มันก็จะย้อนแย้งกันนิดนึงคือฝั่งที่ปล่อยเยอะก็จะเริ่มลดคนที่ปล่อยน้อยก็จะได้เครดิตแล้วก็จะสร้างธุรกิจตัวเองขึ้นมารีเชฟใหม่ได้การสนับสนุนมากมายเพราะแบงก์ก็สนับสนุนต่างประเทศก็สนับสนุนลูกค้าก็สนับสนุน ขณะที่คนนี้ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องภาษีบ้าง มีปัญหาเรื่องอะไรเขาก็เริ่มเฮ้ยลดดีกว่า ในที่สุดก็ต้องกลับมาสู่สมดุลใหม่เริ่มกลมกล่อมแล้วนะสมดุลใหม่มันก็จะ เป็นลักษณะที่เพราะว่ามันต้องมีโอกาสให้กับ คนที่เป็นคนทำสิ่งใหม่ๆด้วยสิ ขณะที่คนทำสิ่งเดิมมีระบบตลาดเป็นที่รองรับว่าซื้อเครดิตไปออฟเซ็ตแต่ว่าเครดิตมันเป็นส่วนที่มาช่วยองค์กรเล็กๆที่เขากำลังจะสตาร์ทออกมานั้นอันนี้คือกลไกที่ TGO เข้าไปมีบทบาทในการสร้างตลาดคาร์บอนที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตขึ้นเพื่อเอาคาร์บอนเครดิตเป็นส่วนที่มากระตุ้นให้องค์กรเล็กๆสามารถ justify หรือคุ้มทุนมากขึ้นได้เร็วขึ้นโดยแทนที่เราจะรอจากการขายของอย่างเดียวเอาคาร์บอนเครดิตไปขายก็ได้เพราะนั้นคาร์บอนเครดิตก็เลยกลายเป็นมูลค่าเพิ่มขององค์กรอีกอันนึงขณะที่คนนี้เริ่มมีปัญหาเพราะว่าโดนฟอร์สก็ใช้คาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นตัวส่วนลดเพราะนั้นเขาเริ่มอยากจะเก็บเพราะนั้นระบบตลาดมันก็จะเริ่มเวิร์กตอนนี้คือปีนี้เรากำลังเริ่มระบบกลไกตลาดที่เรียกว่าคาร์บอนมาร์เก็ตค่ะสุดท้ายโลกเราก็ยังขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดด้วยการหากำไรใหม่ๆแต่ว่าแค่ต้องเอาเรื่องของความยั่งยืนเรื่องคาร์บอนมารวมด้วยตัวยั่งยืนนี่แหละมันฟอร์สทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นว่าธุรกิจปิโตรเลียมต้องปรับตัวธุรกิจพลังงานทดแทนก็ต้องมาลงทุนกันใหม่ EV กำลังบูมกันอยู่นี่ที่มานั่งเปลี่ยนแปลงนี้ก็เพราะว่าความยั่งยืนและความกลัวต่อการที่เราไม่สามารถจะไปรับมือกับการลดการเรือนกระจกได้ทั้งนั้นเลยเราจึงต้องมาบีตัวเองปรับเยอะแยะเลยรวมถึงการปลูกข้าวด้วยนะตอนนี้ปลูกข้าวน้ำเยอะก็ต้องมาเปลี่ยนละคือทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดเพราะนั้นตัวที่มันควรจะเป็นทำก่อนเลยนะดิจิทัลไทเซชันคือเอาเรื่องดิจิทัลเข้ามาช่วยที่ทำให้เซฟทุกอย่างเลยมันจะเซฟเวลาเซฟอะไร2เรื่องประหยัดพลังงาน3ก็คือเรื่องรีไซเคิลรียูสหรือเขาเรียกว่าเซอร์เคิลไลโคโนมี่คือโนเวสอ่ะพวกนี้จะเป็นอะไรที่เป็นคอ3ตัวเลยดิจิทัลไทเซชันเอเนอร์จีเอฟฟิเชนซีแล้วก็เซอร์เคิลไลโคโนมี่ต้องทำก่อนเลยนอกนั้นดีที่สุดปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ให้มากที่สุดจบแบบง่ายๆเขียวๆใช่หายใจสดชื่นแล้วทำพวกนี้ให้เป็นธุรกิจซะเลยถูกค่ะปลูกต้นไม้เป็นธุรกิจตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้ทำคาร์บอนเครดิตกันเต็มเลยได้กำไรงามด้วยในอนาคตวันนี้ชอบมากชอบที่พอเปลี่ยนความกลัวให้เป็นโอกาสพูดคำว่าโอกาสหลายรอบมากซึ่งมันมีโอกาสทั้งในระดับประเทศที่เราจะได้สนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้วและโอกาสที่คนตัวเล็กๆนะจะได้สร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมานะคะก็ปิดจบรายการสูตร Sustainability เปลี่ยนโลกธุรกิจวันนี้ได้เป็นอย่างดีขอบพระคุณผอ.มากเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของสูตร Sustainability เปลี่ยนโลกธุรกิจค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ CEO ท่านไหนติดตามกันได้ในสูตร Sustainability เปลี่ยนโลกธุรกิจ